ละเป็นผู้บริจาคเป็นทานบารมีทานก็มีทั้งสามประเภทหลักใหญ่ๆก็คือวัตถุทานที่ได้กล่าวไว้แล้วทานที่สองก็คืออภัยทานอันนี้เหนือกว่าวัตถุทานมีอานิสงส์มากกว่าก็คือความไม่โกรธไม่เกลียดไม่ช้าไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ถ้าทำได้แล้วมีความสุขมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานท่านพุทธเจ้าจึงสอนจึงบอกให้พวกเราประพฤติปฏิบัติทั้งวัตถุทานแล้วก็อภัยทานทานที่สามก็คือการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเรียกว่าให้ทำเป็นทานเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเรานี่ก็เรียกว่าให้ทำเป็นทานทานนี้เป็นทานที่เลิศกว่าทานทั้งปวงเพราะคนเราถ้ามีสติมีปัญญามีความฉลาดในการดำรงชีพในทางที่ถูกต้องแล้วก็สามารถนำความสุขความเจริญมาสู่ตัวเองนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของผู้รู้ก็เรียกว่าบัณฑิตทั้งหลายนั้นหลักของพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าได้วางหลักเอาไว้คือทานศีลภาวนาก็เป็นเบื้องต้นที่พวกเราชาวพุทธจะต้องถือปฏิบัติเพื่อความรุ่งเรืองเพื่อความเจริญเพื่อความสุขของตัวเองอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องขวนขวายต้องสร้างต้องทำเพราะหลักของการทำบุญในพุทธศาสนานั้นเราต้องมีศรัทธามีความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงแล้วเราก็ลงมือทำบุญละบาปบาปซึ่งเป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีเราก็ควรละไม่ควรสร้างไม่ควรทำเพราะอะไรเพราะผลของมันคือความทุกข์มันให้ผลเป็นความทุกข์บาปเราไม่ต้องการความทุกข์เราก็ควรละบาปซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงเราก็หันมาสร้างบุญกุศลมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมนี่เขาเรียกว่าเรามาสร้างบุญกุศลบุญกุศลนำมาสร้างความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าเราลองพิจารณาดูว่าที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เรามาด้วยบุญมันถึงก็บอกว่าคนหมดบุญเห็นไหมคนหมดบุญก็คือคนที่หมดลมไม่สามารถได้ทำอะไรได้อีกทานก็ทำไม่ได้ศีลก็รักษาไม่ได้ภาวนาก็ไม่สามารถจะทำได้หมดบุญบุญไม่ได้หมดแต่บุคคลนั้นหมดไปซะก่อนหมดโอกาสที่จะสร้างหมดโอกาสที่จะทำนั้นบุญที่เรามีลมหายใจอยู่เนี่ยเรียกว่าเราเป็นคนมีบุญเกิดมาแล้วครบอาการ32ได้พบพระพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนนำพาปฏิบัตินี่ถือว่าเราเป็นคนมีบุญได้สร้างได้ทำเนี่ยที่นั่งกันอยู่นี้จำนวนไม่มากแต่ว่ามาด้วยบุญมีใจศรัทธามีความเลื่อมใสมีประสาทะความเชื่อเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงเลยมาสร้างบุญแล้วก็ละบาปบาปไม่ทำวันนี้เราไม่ทำบาปเราทำแต่บุญให้ทานรักษาศีลตั้งแต่ศีล5ศีลของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนศีลของนักบวชในขัมมะศีล8เราก็มาประพฤติปฏิบัติศีล10ศีลของสามเณรศีล227เป็นศีลของพระภิกษุซึ่งเป็นศีลที่จะทำให้บุคคลนั้นเพิ่มพูนสติปัญญาสามารถเข้าถึงความดับทุกข์ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติถ้าถามว่าศีล5ดับทุกข์ได้ไหมถ้าบุคคลนั้นสนใจใส่ใจสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นก็สามารถเข้าไปสู่ความดับทุกข์ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่สามารถทำได้คารวาสสมัยก่อนครั้งพุทธกาลก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์
พอเป็นพระอรหันต์แล้วก็ออกบวชออกปฏิบัติออกจากบ้านจากเรือนไม่สามารถอยู่ร่วมกับเขาได้เพราะสิคนเหล่านั้นเป็นผู้มีกิเลสมีอุปนิสัยที่ไม่สามารถจะเข้ากันได้ก็ต้องหลีกลี้ไปอยู่ในสถานที่ที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมกับความรู้สึกของตัวเองสมัยก่อนก็คือนักบวชออกบวชออกปฏิบัติเข้าป่าถือธุดงค์เข้าวัดสมัยนี้ก็ยังมีอยู่แต่ก็อาจจะน้อยลงเพราะเหตุปัจจัยหลายอย่างสถานที่องค์ประกอบสัปปายะไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้เต็มแต่ก็ยังมีผู้แสวงหาต้องการถือความสันโดษมักน้อยอยู่ป่าอยู่ป่าชัดอยู่ป่าช้าอยู่ในป่าในถ้ำต้องการวิเวกความสงบเพราะความสงบนั่นคือความร่มเย็นทางด้านจิตใจใจที่สงบนั่นแหละใจที่วิเวกไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดนะมันมีความสุขมากท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามาวิเวกทางจิตใจทำให้ใจเป็นหนึ่งเอาใช้โอกาสที่เรามาวัดเนี่ยมาฝึกฝนอบรมสติเพื่อให้เกิดสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาสติต้องพยายามสร้างพยายามทำพยายามเจริญให้มากขึ้นทำให้มีขึ้นแล้วเราก็จะพบผลทางแห่งความสุขของชีวิตกายวิเวกจิตก็วิเวกนะกายสงบจิตก็สงบมันที่เราได้ฝึกฝนนั่งกรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งของความดีจิตใจเราคิดในสิ่งที่ดีกายนี้ก็ประกอบด้วยการทำดีวาจาก็กล่าวในสิ่งที่ดีสวดมนต์พอมาสวดมนต์ระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรากล่าววาจาเปล่งวาจาไปแล้วเราก็จิตใจของเราก็มีความสงบร่มเย็นนี่เขาเรียกว่าเรามาเจริญทางด้านจิตใจของเราถ้าใจคนเรานั้นไม่ค่อยจะเจริญสักเท่าไหร่อยู่กับโลกอยู่กับความโลภอยู่กับความโกรธอยู่กับความหลงเราก็วุ่นวายคิดไม่หยุดหยุดคิดไม่ได้เครียดกันเยอะสมัยนี้อ่านข่าวแล้วก็ตกใจฆ่าตัวตายกันมากขึ้นเพิ่มขึ้นเครียดไม่มีทางออกหาทางออกไม่ได้เพราะไม่สนใจธรรมะไม่สนใจทางออกที่พุทธเจ้าสอนบอกชี้แนะว่าทางนี้เป็นทางออกของชีวิตไปสู่ความสงบระงับเมื่อมันคิดมากเครียดมากมันก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งความคิดของตัวเองได้เพราะไม่มีองค์ประกอบของการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเมื่อเป็นชนิดแล้วปัญญาที่จะตัดละปัญหาต่างๆปล่อยวางปัญหาต่างๆก็ไม่สามารถจะทำได้เมื่อเป็นชนิดก็สะสมความเครียดบางคนก็ป่วยเป็นโรครุมเร้าบางคนก็หน้าที่การงานบางคนก็ความรักไม่สมหวังในชีวิตเกิดอาการเครียดคิดไม่ตกไม่รู้จะทำไงผลสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายมีทุกวันน่าเสียดายที่เราเป็นชาวพุทธกันไม่ได้สนใจเรื่องของศาสนาไม่มีหลักทางใจเลยพระพุทธก็ไม่มีพระธรรมก็ไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่มีนี่แหละมันไม่มีที่พึ่งพึ่งอย่างอื่นมันพึ่งไม่ได้พึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งญาติพี่น้องพึ่งทรัพย์สมบัติถึงเวลาที่มันไม่สามารถจะช่วยเหลือเราได้เลยอันนี้เราต้องช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าบอกอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องหาที่พึ่งให้ตัวเองก็คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่เราพึ่งแล้วได้ผลผลก็คือความสุขสุขกายสบายใจแม้แต่กายจะมีโรครุมเร้าแต่จิตใจก็เข้มแข็งถือว่ามันเป็นธรรมชาติคนเราเกิดมาแล้วนี้ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายผลสุดท้ายทุกคนต้องตายหมดไม่เหลือเมื่อเราคิดอย่างนี้ได้แล้วเราก็หาวิธีละหาวิธีปลงเขาเรียกว่าปล่อยวางในสภาวะเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถจะยึดได้ว่าเป็นของเรา
พระเจ้าสอนให้เราดูความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เพราะเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเรากายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปมันไม่ได้อยู่กับเรามันอยู่ได้ระยะเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็เกิดความเสื่อมพอเสื่อมแล้วมันก็มีความชำรุดทรุดโทรมในที่สุดมันต้องแตกต้องสลายต้องกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นมันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยแต่เราจะมีสติปัญญาเข้าไปรู้หรือไม่เข้าไปเห็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะประพฤติปฏิบัติไหมทำความรู้ทำความเข้าใจในหลักของความเป็นจริงเท่าไหร่นี่แหละจึงเป็นเรื่องที่พวกเราชาวพุทธไม่ค่อยได้แสวงหากันพอมีปัญหาแล้วก็ไม่มีทางออกไม่มีทางแก้เขาจุดติดอยู่กับปัญหานั้นนั้นหมกมุ่นอยู่กับปัญหานั้นผลสุดท้ายก็กลายเป็นความสะสมสิ่งที่ไม่ดีไว้ในจิตใจของตัวเองหาทางออกหาทางแก้หาทางดับไม่ได้ก็หาทางผิดๆนึกว่านั่นแหละคือทางดับถ้าตายแล้วมันจะดับปัญหามันจะจบมันไม่จบปัญหานี่ไม่จบตายแล้วก็ยังไม่จบเพราะมันอยู่ในใจของบุคคลนั้นนั่นตายแต่กายใจไม่ได้ตายใจไม่ได้แก้มันต้องแก้ที่ใจถ้ามันแก้ได้ที่ใจนั่นแหละปัญหามันก็ดับเพราะใจนี่เป็นสิ่งสำคัญคนเราจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ก็ไปด้วยใจกายไม่ได้ไปกายนี่ก็ทิ้งไว้นี่แหละให้เขาเผาให้เขาฝังเป็นธาตุไปแต่ใจมันไปมันเราหลับแล้วนอนฝันหรือเรานั่งอยู่นี่แต่ใจเราไปอยู่ข้างนอกไปเที่ยวที่โน่นไปเที่ยวที่นี่เนี่ยมันเป็นสภาวะเดียวกันคือกายมันอยู่นี่แต่ใจมันไม่อยู่ใจมันไปหัวใจนี่ต้องฝึกฝนอบรมนะควบคุมให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับบุญกับกุศลอยู่กับรัตนตรัยหาที่พึ่งเอาไว้อย่างอื่นเป็นที่พึ่งได้ชั่วคราวทรัพย์สมบัติก็เมื่อเรามีชีวิตอยู่เท่านั้นที่พึ่งได้จบชีวิตและทรัพย์สมบัตินี้ก็พึ่งไม่ได้คือเอาไปด้วยไม่ได้เอาใส่เป็นในโรงเขาก็เผาหมดมันไม่ไปกับเราเพราะมันไม่ได้ไปมันเป็นเท่าเป็นฐานเป็นธาตุมันไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปสามีก็เหมือนกันภรรยาก็เหมือนกันลูกก็เหมือนกันมันไม่ใช่ของเราเราเอาไปไม่ได้ทิ้งหมดแม้แต่ร่างกายตัวเองก็ต้องทิ้งนี่แหละสภาวะที่เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาพระเจ้าจึงสอนให้เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้คือความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตเรานั้นเกิดมาแล้วก็ก้าวไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายรออยู่เรารอเราอยู่ข้างหน้านี่เองเนี่ยเราทุกลมหายใจของเราเนี่ยกำลังไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายกันทั้งนั้นไม่มีใครหนีพ้นบางทีพยายามคิดหนีกันก็หนีไม่ได้ที่จะทำให้หนีได้ก็มีอยู่ประเภทเดียวที่พระเจ้าทรงชี้แนะคือพระอรหันต์คือนิพพานก็ความดับทุกข์นั่นเองคือความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีการพลัดพรากจากกันนี่เป็นสภาวะความจริงทั้งคนที่จะทำได้อย่างนี้ต้องมีสติมีปัญญารู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวางว่าไม่มีอะไรเป็นของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปเราไม่มีสิทธิ์นั่งแล้วต้องไม่ปวดนะยืนต้องไม่เมื่อยนะไม่มีสิทธิ์เลยผมอย่าร่วงฟันอย่าหลุดหนังอย่าเหี่ยวทำได้ไหมไม่ได้เลยนั่นแหละเราต้องพิจารณาให้เห็นน้อมก็มาดูโอปนยโกน้อมก็มาดูตัวเรานี่ก็เรียกว่าเป็นการพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาถ้าเราไม่พิจารณานี้เราก็ไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายในตัวเราเมื่อเราไม่เห็นเราก็กลายเป็นคนหลงแก่ก็บอกว่ายังไม่แก่เจ็บก็หาทางว่าทำไงจะไม่เจ็บจะไม่ตายดิ้นรนอยู่อย่างนั้น
กระเสือกกระสนดิ้นรนหาทางไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายผลสุดท้ายก็ทำไม่ได้ก็เกิดกลายเป็นความทุกข์ทุกข์ก็ทำไม่ได้ไม่ได้ดังหวังไม่ได้ดังคิดเพราะอะไรเพราะเราปรารถนาในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ไม่ให้แก่มันเป็นไปไม่ได้ไม่ให้เจ็บมันเป็นไปไม่ได้ไม่ให้ตายมันก็ทำไม่ได้เพราะสิ่งที่เราปรารถนาอย่างนั้นไม่สามารถทำได้เลยเพราะมันเป็นสภาวะของธรรมชาติมาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แหละคือสภาวะของธรรมธรรมก็คือธรรมชาติพระเจ้าสอนให้รู้จักธรรมคือธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ไม่ให้ยึดไม่ให้ติดหมู่สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็เป็นเหมือนกันไม่มีใครหนีพ้นเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เราคนเดียวคนทั้งโลกนี้เป็นเหมือนกันหมดสัตว์ทั้งโลกนี้เป็นเหมือนกันหมดแม้แต่ต้นไม้ภูเขาลำธารมันก็เหมือนกับเราเนี่ยอยู่ไปนานๆมันก็แปรสภาพมันก็ดับไปหายไปแม่น้ำก็ไม่มีแล้วอย่างอินเดียเมื่อก่อนแม่น้ำในรัญชราแม่น้ำสายใหญ่ๆเดี๋ยวนี้มันตื้นเขินจนไม่มีน้ำแล้วเป็นทรายเดินข้ามได้สบายเนี่ยเห็นไหมมันแปรสภาพเมื่อก่อนมันเป็นแม่น้ำสายหลักแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่อยู่ๆไปมันหายไปมันแปรสภาพไปมันไม่อยู่อย่างนั้นภูเขาก็เหมือนกันมันเป็นหินทั้งแท่งก็มีอยู่ไปนานเข้านานเข้ามันก็ถูกลมถูกฝนชะจนกร่อนทนที่สุดมันก็พังทลายมันก็กลายเป็นธาตุไปเหมือนกันมันไม่ได้คงทนอย่างนั้นมันไม่ได้อยู่อย่างนั้นนี่คือสภาวะของธรรมชาติที่เราต้องศึกษาแล้วก็ยอมรับคนไหนยอมรับได้คนนั้นก็มีความสุขนะไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายมันเกิดขึ้นเรานึกไว้แล้วมันต้องเป็นของเราความแก่มาอ๋อเรานึกไว้แล้วเพราะว่าเราต้องแก่ตอนนี้ความแก่ไม่ได้อย่างพอความแก่มาเราก็ยิ้มรับอ๋อเราแก่แล้วหรือนี่ผมงอกแล้วฟันเริ่มโยกเริ่มคลอนแล้วหนังเริ่มเหี่ยวแล้วนี่ความแก่มาเยือนเราแล้วเรานึกไว้แล้วมันต้องมาเราก็สบายใช่ไหมไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปย้อมสภาวะมันเป็นอย่างนั้นคนไหนยอมรับได้คนนั้นก็มีความสุขเราความเจ็บมาความตายมาอ๋อเรานึกไว้แล้วเราเห็นแล้วคนรอบๆข้างเราก็เจ็บแล้วแก่แล้วตายแล้วเขาแก่ให้เราดูทุกวันเขาเจ็บให้เราดูทุกวันเขาตายให้เราดูทุกวันเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาเองไม่เห็นเองเพราะเรามัวหลงอยู่ไงตกอยู่ในอำนาจของความหลงความไม่รู้พระเจ้าจึงบอกว่าเราเนี่ยเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเนี่ยนับภพนับชาติไม่ถ้วนเพราะเราหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยเนี่ยหลงกันมานานแล้วเมื่อไหร่เราจะเลิกหลงสักทีเราก็ต้องมาเรียนรู้มาศึกษาความรู้ที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยคือรู้ที่ตัวเรารู้ข้างนอกช่วยเราไม่ได้จบด็อกเตอร์ก็ช่วยเราไม่ได้ถ้ารู้ที่ตัวเราเราสามารถช่วยเราได้ช่วยตัวเราได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้มาดูตัวเองนั่งก็เห็นตัวเองเดินก็เห็นตัวเองกินก็เห็นตัวเองเราทำอะไรรู้อยู่ที่ตัวเราเอากายเราเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของจิตคือเอาจิตไว้ในกายฝึกให้จิตมันอยู่ในกายเราเนี่ยนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินทั้งกายและจิตเนี่ยมีสติเป็นเครื่องระลึกรู้เท่าทันกายสภาวะกายหนาวกายร้อนกายเบากายสบายกายปวดกายเมื่อยรู้เท่าทันกายตัวเองรู้เท่าทันจิตตัวเองจิตเป็นทุกข์จิตเป็นสุขจิตเฉยจิตว่างจิตสว่างจิตสงบเราก็ทำความรู้ทั้งกายทั้งจิตของตัวเองนี่เขาเรียกว่ารู้สภาวะเอาปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักเป็นตัวรู้คนเราในขาดตัวรู้นั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้เพราะความไม่รู้เนี่ยกลายเป็นความหลงพระเจ้าจึงสอนให้เราสร้างตัวรู้คือสติอยู่ที่ไหนสติก็อยู่ที่ตัวเราท
ถามว่าทุกคนมีสติไม่มีแต่ไม่ได้ทำให้มันเกิดปล่อยเผลอปล่อยเพลินปล่อยกายใจของเราไม่รู้เลยนั่งก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้เข้าห้องน้ำก็ไม่รู้ขับถ่ายก็ไม่รู้เราไม่รู้เลยเมื่อเราขาดสติเมื่อเราไม่รู้เราก็กลายหลงกลายเป็นคนหลงทำอะไรก็หลงหมดนี่แหละหลงภพหลงชาติหลงวันหลงวัยเกิดจากตัวที่เราไม่ได้สร้างคือตัวรู้ในคนสร้างตัวรู้เนี่ยจะไม่หลงคนที่ไม่หลงเนี่ยพระอรหันต์ใช่ไหมพระอรหันต์มีสติสมบูรณ์ไม่หลงคนตัวไปนี่พอแก่หน่อยก็หลงแล้วกินก็บอกว่าไม่ได้กินนอนก็บอกว่าไม่ได้นอนทําอะไรก็บอกว่าไม่ได้ทำมันหลงไงสติมันไม่สมบูรณ์ไม่ได้ฝึกแต่พระอรหันต์พระอริยะเนี่ยสติสมบูรณ์นั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้ทำอะไรก็รู้มีตัวรู้สมบูรณ์หมดไม่ขาดตกบกพร่องเลยเพราะฝึกไว้ฝึกตัวรู้ไว้นั่นเราต้องฝึกไว้นะโยมมันเป็นประโยชน์แก่เราไม่ได้เป็นแก่ใครเลยได้แก่ตัวเองที่เราทำนี่เป็นของเราหมดไม่ทำให้คนอื่นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าบอกต้องมีศรัทธามีความเชื่อมีประสาทะความเลื่อมใสมีศรัทธามีความเลื่อมใสแล้วก็ต้องมีปัญญาแยกแยะทำปัญญาให้เกิดขึ้นว่าอะไรควรทำอะไรควรละสิ่งที่ควรทำคืออะไรคือบุญกุศลสิ่งที่ควรละคือบาปอกุศลนี่แหละเราต้องฝึกฝนอบรมจิตของตัวเองจิตที่ฝึกฝนดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ตัวเองที่มันทุกข์นี่ไม่มีใครทำให้เราเราชอบโทษคนนู้นคนนี้คนนั้นทำให้เราเดือดร้อนที่จริงไม่ใช่ตัวเราเองนั่นเป็นผู้ทำมันสร้างความคิดขึ้นมาโกรธใครสักคนเนี่ยเราไปโทษว่าคนนั้นทำให้เราโกรธคนนี้ทำให้เราเกลียดคนนั้นทำให้เราไม่พอใจไม่ใช่หรอกไอ้ตัวไม่พอใจมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยมันไม่พอใจเนี่ยมันดับมันรู้มันเห็นสามารถดับไอ้ตัวไม่พอใจนี้ได้เราก็ไม่โกรธใครไม่เกลียดใครใครจะมาทำยังไงมาด่าเราก็ไม่โกรธมาว่าเราก็ไม่เกลียดพระพุทธเจ้ามีคนตามด่าเป็นเดือนยังไม่เกลียดใครไม่โกรธใครไม่อิจฉาใครพระเทวทัตตามฆ่าพระพุทธเจ้าทำร้ายเอาชีวิตของพระองค์นี้ตั้ง 4-5 ครั้งพระองค์ก็ไม่เคยโกรธพระองค์บอกรักมันลูกอานนท์ถามพระเจ้าคิดยังไงกับพระเทวทัตบอกอานนท์เรารักลูกของเราอย่างไรเรารักพระเทวทัตอย่างนั้นเลยไม่มีความเกลียดสักนิดเดียวไม่มีความโกรธสักนิดเดียวทั้งที่พระเทวทัตตามฆ่าตามล้างตามผลาญพระเจ้าไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดนั่นแหละเพราะอะไรเพราะใจของพระองค์บริสุทธิ์สะอาดความโลภไม่สามารถเข้าไปเยือนความโกรธไม่สามารถเข้าไปเบียดบังได้ความหลงไม่สามารถจะไปหุ้มห่อจิตใจของพระองค์ได้พระองค์จึงเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจทั้งวาจานั้นพวกเราก็เหมือนกันที่มันโกรธใครมันเกลียดใครนะเราพักจะโทษคนนั้นทำให้เราโกรธคนนี้ทำให้เราเกลียดที่จริงไม่ใช่ต้องโทษตัวเองโทษใจของเราเนี่ยที่มันคิดไม่ชอบเขาไม่พอใจเขาทำไงให้ใจดวงนี้มันเปลี่ยนสถานะได้เราก็ต้องน้อมมาดูใจตัวเองเห็นใจตัวเองนี่คือการปฏิบัติท่านสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ถ้าทำได้แล้วมันมีความสุขแต่ไม่เหลือบากว่าแรงถ้าเราตั้งใจมีความเพียรมีขันติอดกลั้นอดทนทนปวดทนเมื่อยทนหนาวทนร้อนทนหิวทนกระหายเนี่ยเรามาฝึกความอดทนมาวัดเรานั่งสมาธิก็ชั่วโมงหนึ่งไม่ครบชั่วโมงก็ไม่ลุกไปนี่อย่างน้อยพื้นฐานชั่วโมงหนึ่งแค่พื้นฐานแต่จริงมันต้องนั่งมากกว่านั้นต้องมีโอกาสทำมากกว่านั้นสันติสอนแค่นี้สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนก็มานั่งแค่ชั่วโมงหนึ่งคนเราก็นึกว่าชั่วโมงนี้มันสาหัสสากันที่จริงแล้วมัน
มันไม่เหลือบากฝ่าแรงแก่พวกเราเราไปทำอย่างอื่นมากกว่านี้อีกเวลาไปทำในสิ่งที่มันไร้สาระไม่เป็นประโยชน์มากกว่านี้เยอะแยะเวลาที่เรามาทำเป็นประโยชน์แค่น้อยนิดเท่านั้นเองเนี่ยชีวิตของเรามันจะมีค่าหรือไม่มันจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ต่อเมื่อเราทำให้มันเป็นประโยชน์ ถ้าทำไม่มีประโยชน์มันก็ไร้ค่าถ้าทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็มีค่านาทีเดียวก็มีค่ามากไม่ต้องนับเป็นชั่วโมงนับเป็นวินาทีเป็นนาทีมันมีค่ามากมันก็ลมหายใจของเราเนี่ยมันมีค่ามากใช่ไหมมีค่าเท่าชีวิตเราเลยลมหายใจเนี่ยมันหยุดเมื่อไหร่มันหยุดเคลื่อนไหวเมื่อไหร่มันก็หมดค่าชีวิตนี้ หมดลมก็หมดค่าไม่มีค่าอะไรเลยมันมีค่าอยู่ที่เรามีลมหายใจนี่เองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่เองลมหายใจเรามันมีประโยชน์ตรงนี้เองถ้าเราไม่เห็นเองเราไม่ได้ทบทวนกระบวนว่าเราหายใจอย่างไรหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรเราก็เลยหายใจทิ้งไปวันๆหนึ่งทั้งที่มันมีค่ามากมีประโยชน์มาก เราอยู่กับลมหายใจเนี่ยไม่ได้ลมหายใจก็อยู่ไม่ได้นั่นเราไม่เคยเห็นคุณค่าของลมหายใจตัวเองน่าเสียดายที่เราเป็นมนุษย์แล้วสติปัญญาเราก็มีพร้อมแล้วถ้าเรายังคิดไม่ได้อันนี้ก็น่าเสียดายเสียดายในเกิดเป็นมนุษย์ของเราว่าชาติหนึ่งแล้วที่เราเกิดมาพบพุทธศาสนา แต่เราไม่ควรขวายไม่สร้างไม่ทำปล่อยให้เลยไปผ่านไปแล้วเมื่อไหร่เราจะได้พบอีกยอมพุทธศาสนาเนี่ยเราจะใครก็ต้องการเกิดมาแล้วจะได้พบพุทธศาสนาไม่ใช่ต้องคนมีบุญไม่มีบุญไม่ได้พบหรอกเห็นไหมอีกหลายประเทศนะเขาก็เกิดเหมือนกันแต่เขาไม่รู้จักพุทธศาสนาเขาไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติทำจิตยังไงให้ว่างทำจิตยังไงให้สงบ ทำจิตยังไงให้ละให้วางให้ปล่อยเขาไม่รู้เขาก็กลายเป็นคนหลงอย่างนั้นแต่เรานี่โชคดีเกิดมาแล้วมีพุทธศาสนาแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญมากมีบารมีมีวาสนาแต่เราไม่ขวนขวายไม่สร้างไม่ทำบุญก็หมดวาสนาก็หมดชาติต่อไปภพต่อไปไม่มีโอกาส เกิดมาแล้วไม่ได้พบพุทธศาสนาก็น่าเสียดายที่เราไม่ได้ฝึกฝนอบรมเอาไว้ไม่ได้สร้างไม่ได้ทำบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะเราไม่ได้สร้างไม่ได้ทำเพราะอะไรเพราะเรามัวหลงอยู่บางคนบอกยังไม่พร้อมก็ชวนมาวัดบอกยังไม่พร้อม บางคนบอกให้ลูกโตก่อนให้หลานโตก่อนให้ว่างจากภาระก่อนแล้วเมื่อไหร่มันจะว่างหมดลมก็ยังไม่ว่างมันต้องวางเอาไว้อยู่ภาระทั้งหลายนั้นมันเป็นภาระข้างนอกเราเอาไปไม่ได้แต่ภาระที่เราจะต้องเอาไปเนี่ยคือบุญกุศลนี่มันเป็นของเรา เราไม่ขวนขวายไม่สร้างไม่ทำเราก็ไม่ได้อะไรไปเรียกว่าอริยทรัพย์อริยะแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐทรัพย์ก็หมายถึงทรัพย์ที่ประเสริฐก็ทานศีลภาวนานี่แหละเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรขโมยก็ไม่สามารถมาช่วงมาชิงมาจี้มาปล้นมายื้อมาแย่งมาแบ่งเอาของเราไปทานที่เราทำวันนี้ถ้าน้ำท่วมเพิบขึ้นมาน้ำก็เอาไปไม่ได้ ถ้าไฟไม่พลึบขึ้นมาไฟก็เอาไปไม่ได้เอาทานของเราไปไม่ได้น้ำก็ท่วมไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้โจรมาเชือดคอเราก็ไม่สามารถจะเอาทานที่เราทำไปได้ศีลก็เหมือนกันภาวนาก็เหมือนกันไม่มีใครเอาของเราไปได้เลยมันเป็นของเราโดยตรงแต่ถ้าทรัพย์ภายนอกน้ำท่วมทีเดียวหายเกลี้ยงเลยเหมือนขณะนี้ภาคใต้เนี่ยเห็นไหม ท่วมแล้วท่วมอีก3 ครั้งนะโยมในรอบปีในปีใหม่แล้วยังท่วมซ้ำขึ้นมาอีก
นี่ก็กรมอุตุเตือนว่าจะตกมาอีกทางที่ของเก่าก็ยังคาราคาซังอยู่ของใหม่ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะเห็นไหมท่านน่ะหมดเนื้อหมดตัวโยมเอาไปไม่ได้ของแผ่นดินเนี่ยที่เราอยู่ในของแผ่นดินทั้งนั้นร่างกายเราก็ของแผ่นดินเอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติมีเงินร้อยล้านพันล้านแสนล้านก็ของแผ่นดินหมดคนฉลาดนี่เขาสร้างอริยทรัพย์ทานศีลภาวนานั่นแหละของเขาก็เอาไปได้เพราะนั้นพระเจ้าจึงสอนเราเป็นผู้ฉลาดฉลาดในการสร้างในการทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์และในสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นทุกข์คือบาปอกุศลนะสามประการที่พระเจ้าตรัสไว้คือละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสสามอย่างตอนนี้เองทำไม่ยากนะของทำไม่ยากแต่เราไม่ทำนะคนไหนทำคนนั้นบอกว่ามันไม่ยากมันทำได้ที่ว่ายากนี่ไม่ได้ทำไม่ได้ลงมือทำเลยบอกว่ายากคนไหนที่เขาทำอยู่ก็บอกมันทำง่ายทำได้แค่ละบาปเนี่ยไม่ใช่ของยากบำเพ็ญบุญก็ไม่ใช่ของยากบุญไม่ใช่ให้ทานนี่ก็ให้ได้ทุกที่นะไม่จำเป็นต้องมาวัดเสมอไปวัดเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางแต่ว่าเราเอาไปทำที่บ้านที่ทำงานทำได้หมดภาวนาถือศีลทำได้หมดทุกที่คนรู้จักทำบุญนะอยู่ที่ไหนก็ทำได้อยู่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ทำงานก็ทำนอนก็ทำได้นั่งก็ทำได้ยืนก็ทำได้ก็ทำได้ทุกที่หมดเลยบุญนี้เกิดได้ทุกที่เกิดได้ทุกทางงั้นเราคนเราในถ้าฉลาดและทำได้หมดแต่ทำไมฉลาดบอกฉันไม่มีเวลานั่นแหละคือคนไม่ฉลาดบอกคนไหนบอกไม่มีเวลาทำบุญคนนั้นบอกเป็นคนไม่ฉลาดพระบุญนี่ทำได้ทุกที่นั่งก็ทำได้ยืนก็ทำได้นอนก็ทำได้หลับก็ทำได้ตื่นก็ทำได้ถ้าทำไมเราไม่ทำเราบอกว่าเราไม่ฉลาดนี่แหละเพราะอะไรเพราะเราไม่ฝึกฝนอบรมจิตตัวเองไม่รู้ว่าบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราเนี่ยบุญไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกเป็นส่วนประกอบเป็นองค์ประกอบแต่บุญที่แท้จริงนี้มันเกิดที่ใจเกิดที่กายเกิดที่วาจาที่เรียกว่ากรรมเกิดสามทางคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือความคิดการกระทำคำพูดบาปก็เกิดขึ้นสามทางเหมือนกันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหมือนกันนั้นการทำความดีนี้ทำได้ทุกที่ทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกโอกาสคนขี้เกียจขี้คร้านมักจะอ้างหนาวนักร้อนนักเมื่อยนักไม่ทำนั่นก็เรียกว่าคนขี้เกียจคนขี้คร้านมักจะอ้างจะชวนมาทำความดีบอกไม่มีเวลาชวนมาถือศีลชวนมาเข้าวัดอยู่บ้านก็ถือศีลได้มาถามมาถือได้ไม่ได้ศีลห้านี่ถือได้หมดศีลแปดศีลอุโบสถนี่ก็ถือที่บ้านก็ได้ถ้าไม่มีเวลามาวัดก็สมาทานต่อหน้าองค์พระพุทธรูปตั้งจิตอธิษฐานสมาทานงดเว้นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษก็สามารถทำได้มันถ้าเราไม่มีโอกาสมาวัดจริงๆหนทางไม่สะดวกหรือว่ามันมีอุปสรรคต่างๆนานาประการเราก็ทำที่บ้านก็ได้แต่เรามาฝึกที่วัดไว้ก่อนมาฝึกว่ามันเรามีแนวทางในการปฏิบัติแต่ที่จริงแล้วเดี๋ยวนี้สื่อก็เยอะแต่เราไม่สนใจกันเองทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ไม่สื่อธรรมะหมดเลยโยมแต่เราไม่สนใจเราผ่านมันไปหมดเลยเราไปดูหนังดูละครไปดูอะไรก็ไม่รู้สิ่งที่มีประโยชน์เราไม่ได้ดูเลยไปดูในสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษทำให้เกิดอารมณ์ความรักความชังความเกลียดความโกรธนั่นแหละเพราะเราสะสมอารมณ์พวกนี้ไว้เราจึงไม่เห็นคุณค่าของธรรมะเราละเลยไปหมดนะเพราะอะไรเพราะเราไม่สนใจไม่ใส่ใจ
ไอ้จริงสื่อนี่ก็พยายามนะให้ทันสมัยพระก็พยายามปรับปรุงว่าโยมมาวัดไม่ได้ก็เอาสื่อไปไว้ที่บ้านมีจานดาวเทียมมีสถานีธรรมะมีตั้งหลายช่องถ้าเปิดดูแล้วมีหลายช่องมากแต่เราไม่สนใจกันเองมีสอนเดินจงกรมสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิแต่เราไม่สนใจไปสนใจอะไรพวกบันเทิงพวกสิ่งที่มันยั่วยุอารมณ์ให้อารมณ์เรามีความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเราไม่รักความสงบนี่แหละเราปลูกฝังในจิตสำนึกของตัวเองไม่มีใครทำให้เราสิ่งเหล่านี้เราเป็นผู้ทำเอาเองแล้วเราก็ชอบโทษคนนั้นทำให้เราคนนี้ทำให้เราคือไม่รับผิดชอบตัวเองพอเกิดอะไรขึ้นก็โทษคนนั้นทำให้คนนี้ทำให้จะไม่เคยโทษตัวเองเนี่ยเราจึงไม่เห็นโทษของตัวเองแต่พุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราดูตัวเองให้เห็นโทษตัวเองคิดไม่ดีอ๋อนี่เริ่มแล้วมันมีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นในใจเราแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรคิดมันรู้เลยว่ามันคิดไม่ดีไม่ทันได้ทำไม่ทันได้พูดมันสามารถระงับความคิดของตัวเองไว้ก่อนมันเห็นทุกข์เห็นโทษเลยเห็นภัยพอมันคิดไม่ดีปั๊บมันเห็นเลยอ๋อในความคิดไม่ดีแล้วเดี๋ยวมันจะสั่งให้ทำไม่ดีให้พูดไม่ดีมารู้ตั้งแต่ต้นเหตุของมันเลยเหตุมันอยู่ที่ไหนเหตุมันอยู่ที่ความคิดนี่เองเพราะเราคิดไม่ดีไงมันจึงพูดไม่ดีทําไม่ดีออกมาอันต้นเหตุก็อยู่ที่ความคิดของตัวเองทําไงเราจะคิดดีเราก็ต้องเอาของดีไปไว้ในใจเราทานศีลภาวนานี่เป็นของดีมันทําให้ใจเราดีสวดมนต์ภาวนาทําให้ใจสงบกรรมฐานเนี่ยสมถะอย่างใจให้สงบวิปัสสนาเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงรู้หลักของความเป็นจริงว่าเราเกิดมาแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เราไม่สามารถจะเอาอะไรไปได้เลยนอกจากบุญกับบาปบุญกับบาปเท่านั้นที่เราจะได้ไปบาปให้ผลเป็นความทุกข์บุญให้ผลเป็นความสุขเราก็เลือกเลยเราเป็นมนุษย์แล้วเลือกได้บางคนเกิดมาบอกฉันเลือกไม่ได้ไม่จริงทุกคนเลือกได้หมดเลือกจะทำความดีทำไมจะเลือกไม่ได้เลือกที่จะละความชั่วทำไมจะทำไม่ได้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกหมดแล้วแต่เราไม่เลือกเองทางเดินของตัวเองเราไม่เลือกเราชอบไปให้คนอื่นเขาเลือกให้นี่เขาเรียกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองพวกชอบดูหมอดูหมอเดาเนี่ยให้คนอื่นเขาดูให้ดวงตัวเองไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นยังไงให้คนอื่นเขาดูให้คือไม่เคยเห็นตัวเองเลยไม่เคยกลับมาดูตัวเองเลยจึงไม่เห็นว่าตัวเองทำอะไรอยู่ทำดีหรือไม่ดีนะเราให้คนอื่นก็ดูให้พอเขาทักว่าไม่ดีโอ้ยเสียใจที่จริงไม่ใช่หรอกเราไปหลงเองพระเจ้าให้ดูตัวเองเนี่ยดูแล้วแก้ไขคิดไม่ดีก็กลับเป็นคนที่คิดดีนั่นแหละคือดูตัวเองเห็นตัวเองแล้วทุกอย่างมันจะดีหมดนะความคิดที่ไม่เคยดีก็คิดดีได้คำพูดการกระทำที่ไม่เคยทำดีพูดดีเราก็สามารถจะพูดทีดำดีได้เพราะเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำไม่ควรพูดไม่ควรคิดเราก็หันกลับมาสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือความดีเพราะเราเห็นตัวเองนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเราเห็นตัวเองเมื่อไหร่เราจะรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้คนที่ไม่เคยเห็นตัวเองเลยเนี่ยหลงตัวเองให้คนนั้นเขาชมให้คนนี้เขาติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าคนนั้นไม่เคยดูตัวเองเลยไม่เคยเห็นตัวเองเลยเขาติก็ไม่ชอบเขาชมก็ชอบเนี่ยคนเราไม่ชอบคำติแต่ชอบคำชมที่เขาชมนั้นเขาก็ชมไปแบบนั้นแหละแต่จริงมันไม่มีอ่ะเขาก็แกล้งชมไปมันเราคนเราเนี่ยเวลาเจอกันหนุ่มๆสาว
คนน่ะสวยนะคนนี่หล่อนะคนนี่ดีนะโอ้ยประชมนี่ปลื้มเป็นปลื้มฮะชอบให้เขาชมแต่ใครมาติว่าเธอนี่ไม่สวยแล้วเธอนี่ไม่หล่อนี่ไม่พอใจแล้วเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราตกอยู่ในอารมณ์เราไม่เคยรู้ตัวเองเลยไม่เห็นตัวเองเลยเราจึงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยของตัวเองไม่ได้เลยหลงรักหลงชังอยู่อย่างนั้นนี่แหละจึงเป็นผลของกรรมคือการกระทำของตัวเองมันส่งผลให้เราเกิดความทุกข์นะเพราะอะไรเพราะเราสะสมอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้ทุกข์มันจึงเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามเพียรละอารมณ์ที่ไม่ดีให้มันออกไปความคิดที่ไม่ดีเนี่ยที่เราสะสมไว้นานๆเนี่ยมันทำให้เสียหายเราต้องหาทางกำจัดมันออกไปเหมือนเสื้อผ้าแม้แต่อาหารการกินนี้เรายังเลือกเลยไหมของไหนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่กินไม่ทานเสื้อผ้าไหนเราไม่ชอบเราก็ไม่ใส่ทำไมเราเลือกอ่ะไอ้อารมณ์ของเราเนี่ยทำไมเราไม่เลือกอันไหนที่ไม่ดีเนี่ยไม่ให้มันเข้ามาเอามันออกไปความคิดที่ไม่ดีเนี่ยเราอย่าให้มันเข้าใกล้เราเอามันออกไปสลัดมันออกไปเอาของดีไปไว้ถ้าไม่เราจะทำไม่ได้นี่แหละเขาเรียกว่าเราแต่งอย่างอื่นแต่งได้หมดแต่แต่งใจตัวเองนี่แต่งไม่ได้เวลาเราจะออกจากบ้านนี่แต่งตัวนี่โอ้ส่งกระจกแล้วส่งกระจกอีกหน้าบ้างหลังบ้างข้างบ้างหันแล้วหันอีกดูสวยไหมดีไหมแต่ใจตัวเองไม่เคยดูเลยมันดีไหมวันนี้มันโกรธใครบ้างมันโมโหใครบ้างมันไม่พอใจใครบ้างมันเคยเห็นไหมโยมก่อนออกจากบ้านเห็นไหมไม่เคยเห็นเลยไม่เคยดูมันเลยมันก็บั่นทอนจิตใจเราเนี่ยสะสมอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้มากมายถ้าเป็นของเสียมันทำลายหมดแล้วโยมใจดวงนี้มันถูกทำลายไปด้วยของเสียคือสิ่งที่ไม่ดีมันอยู่ในใจเราหมดเลยใครพูดไม่ดีเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยใครว่าไม่ดีมันเต็มไปหมดเลยในใจเรามันจำได้แม่นโยมมันก็เรียกว่าความจำไม่ดีเป็นกันทุกคนโยมเขาเรียกว่าความจำไม่ดีคือพยายามจำในสิ่งที่ไม่ดีนี่เขาเรียกว่าความจำไม่ดีเราต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนให้เป็นความจำที่ดีนะต้องเปลี่ยนใจตัวเองใหม่มาหัดจำในสิ่งที่ดีมากอันไหนที่เป็นของดีนะจำเอาไว้โยมมอสวดมนต์เป็นของดีภาวนาเป็นของดีให้ทานเป็นของดีรักษาศีลเป็นของดีนั่นแหละจำเอาไว้แล้วก็สะสมมันบ่อยๆทำมันบ่อยๆแล้วความดีมันก็จะซึมเข้าไปในใจของเรามันเต็มหัวใจของเราหมดเลยโอ้ไปที่ไหนก็เป็นคนใจดีนั่งที่ไหนก็ใจดีอยู่ที่ไหนก็ใจดีไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่อิจฉาใครไม่พยาบาทใครใครด่าก็สบายไม่ได้ด่าเราก็ด่าในสิ่งที่ไม่ดีสบายเลยนั่งสบายไม่เดือดร้อนอยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนนี่เขาเรียกว่าเป็นคนใจดีใช่ไหมพอใจดีแล้วทุกอย่างมันดีหมดใครว่าไม่ดีมันกลับดีได้หมดเลยโยมเพราะอะไรเพราะใจมันดีเรามีของดีไว้ในใจถ้าของดีเราไม่มีในใจเนี่ยโยมหมดเขาพูดดีก็กลายเป็นร้ายไม่พอใจเขาซะอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะใจมันไม่ดีพอมันไม่ดีมันก็ส่งกลิ่นส่งสถานะความไม่ดีออกมาทางกายทางวาจาปฏิบัติหน้าบึ้งตึงอารมณ์หุนหันหงุดหงิดง่ายนี่เพราะอะไรเพราะใจมันสะสมสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้พอมันกระทบปั๊บพอใจมันกระทบปั๊บนี่มันแสดงออกทันทีมันคุมตัวเองไม่ได้มันจึงเกิดผลเสียเห็นไหมบางคนมองหน้ากันแวบเดียวโยมตามไปฆ่ากันแล้วไปทำร้ายเขาแล้วแค่มองหน้าโยมถ้าใจที่ไม่ดีมันสะสมไว้มาก
เอาของไม่ดีไปไว้ในใจมากเพราะเขาแค่มองหน้าคิดในทางไม่ดีเลยไอ้นี่มองหน้าหาเรื่องนะมันคิดในสิ่งไม่ดีไว้มันสะสมมาไว้โยมเพราะมันเห็นปั๊บความคิดที่ไม่ดีมันปรากฏทันทีมันลงมือกระทําเลยโยมออกมาทางกายทางวาจาเลยทําร้ายเขาฆ่าเขาเห็นไหมผลที่ได้รับคือความทุกข์ติดคุกติดตารางพ่อแม่เดือดร้อนคนอื่นเขาก็เดือดร้อนคนที่เราไปทําเขาให้ถึงแก่บาดเจ็บล้มตายก็เดือดร้อนไปด้วยนี่คือผลคือความทุกข์นั่นเองนั้นใจที่ไม่ดีเนี่ยไม่ควรให้มันมีอยู่ไอ้ความคิดที่ไม่ดีในใจเราเนี่ยเอาออกมันไปอย่าไว้หาทางกําจัดก็คือการมารู้ใจตัวเองเห็นนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเห็นใจตัวเองบ่อยๆแล้วเราจะรู้จักใจตัวเองว่าใจที่มันไม่ดีเนี่ยมันเสียหายแค่ไหนมันไม่ควรจะมีอยู่ในตัวเองเลยมันควรจะเอาออกไปทิ้งมันออกไปกําจัดมันออกไปเอาสิ่งที่ดีมาไว้ในใจเนี่ยให้เป็นคนใจดีใครเขาพูดไม่ดีกับเราแต่ใจเราดีเนี่ยเราก็เฉยเสียไม่โต้ตอบอ๋อเขาไม่รู้เขาจึงพูดนึกสงสารเขาเห็นไหมพระพุทธเจ้านะสงสารพระเทวทัตพยายามจะช่วยพระเทวทัตมีความเห็นผิดคิดจะทําร้ายพระพุทธศาสนาทําร้ายพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็พยายามหาทางให้พระเทวทัตนั้นมีความเห็นถูกไม่เคยเกลียดไม่เคยชังไม่เคยโต้ตอบอะไรเลยให้กระทําอยู่ฝ่ายเดียวแล้วพระเจ้าก็แผ่เมตตาให้นึกสงสารว่าเขาไม่รู้เขาเห็นผิดถ้าเขารู้แบบเราเขาก็ไม่ทํานี่ก็เหมือนกันโยมคนที่ใจดีเวลาใครมาพูดไม่ดีเขาจะรู้เลยว่าคนนั้นเป็นคนที่จิตใจไม่ดีเพราะการแสดงออกทางการกระทําคําพูดมาจากใจของบุคคลนั้นว่าบุคคลนั้นดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์เลยถ้าคนไหนใจดีนะเวลาพูดก็พูดดีทำก็ทำดีคิดก็คิดดีฮะใครพูดไม่ดีเขากลายเป็นคนคิดดีทันทีเขาไม่โต้ตอบเขาไม่แสดงออกก็รู้ว่าคนนั้นมีความคิดที่ไม่ดีจึงแสดงออกมาเขาก็มีความเมตตาสงสารนึกยังไงว่าจะช่วยเขาได้ให้เขามีความเห็นที่ถูกต้องมีความคิดที่ดีบ้างท่านเราก็ต้องพยายามโยมมาวัดก็มาหัดเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีแล้วเอาไปใช้ไม่ใช่ฝึกแล้วไม่ใช้โยมฝึกนี้เอาไปใช้ชีวิตของเราต้องประสบในสิ่งที่ไม่ดีมากมายคนรอบข้างเราสามีเราภรรยาเราลูกเราญาติเราพี่น้องเราเพื่อนเราต้องประสบตลอดเวลานี่แหละคือการเอาไปใช้ในชีวิตสติสมาธิปัญญาเนี่ยเอาไปใช้ควบคุมพอใครพูดไม่ดีกับเราเราก็ไม่โต้ตอบอ๋อนี่แสดงว่าเขาคิดไม่ดีเขาจึงพูดไม่ดีเขาไม่เคยปรับความคิดของเขาได้เขาก็แสดงออกมาจากความรู้สึกของเขาเขาไม่ได้ฝึกเอาไว้ถ้าเราเป็นผู้ฝึกแล้วเราก็ไม่ควรโต้ตอบอะไรเขาสงสารเขาเมตตาเขาเท่านี้ความสุขมันก็เกิดขึ้นอยู่เราไม่เดือดร้อนเลยความเดือดร้อนจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเลยนี่แหละที่พระเจ้าทรงสอนว่าสิ่งใดที่เราฝึกฝนในทางที่ดีแล้วผลของมันคือความดีความดีก็คือความสุขนั่นเองสุขกายสบายใจทั้งที่เรามาให้ทานมารักษาศีลมาภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยเพื่อน้อมนําในสิ่งที่ดีเข้าไปไว้ในใจของเราสิ่งที่ไม่ดีในใจของเราก็เอาออกไปกำจัดมันออกไปอย่าให้มันค้างๆอยู่ในใจของเรามันเสียหายของไม่ดีเนี่ยมันเสียไปหมดกายก็เสียวาจาก็เสียมันเดือดร้อนไปหมดนั่นเราก็ไม่ควรเก็บมันไว้หาทางกำจัดทำลายสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากใจของเราเมื่อใจเราดีแล้วกายของเราก็ดีวาจาของเราก็ดีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมฉะนั้นวันนี้ที่เรามาสร้างบุญกุศลคือความดีละบาปอกุศลคือความชั่วทําจิตให้ผ่องใสคือการสวดมนต์ภาวนาทําให้จิตของเรา
สะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีกว่าเราไม่ได้สร้างไม่ได้ทําเลยปล่อยให้มันรกอยู่อย่างนั้นให้ความโลภความโกรธความหลงมันเต็มไปหมดเราไม่เคยขจัดมันออกไปเลยความโลภก็ทําให้เราเป็นทุกข์ความโกรธก็ทําให้เราเป็นทุกข์ความหลงก็ทําให้เราเป็นทุกข์มันเป็นเหตุของความทุกข์นั่นเองนั่นเราต้องหาทางกําจัดเหตุคือความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางไปแม้มันไม่หมดก็ให้มันเบาบางไปวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดี5 นาที10 นาทีหัดสวดมนต์หัดภาวนานั่งสมาธิหายใจเข้าพูดหายใจออกโทมันไม่ได้ยากดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูตัวเองเห็นตัวเองปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองแล้วเราจะพบผลทางแห่งความสุขในทางพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนท่านวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมมาเป็นบุญกุศลเนื่องในวันหยุดจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อไปจากนี้ก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนะโมพร้อมกัน3 จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญเลยครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานขึ้นมาเพียรบุญเจ้าได้เลยนะครับขอเชิญเลยครับขณะนี้นะคะค่าไฟก็ได้ 4,250 บาทค่ะยังขาดอีก 5,750 จะเข้าเป้านะคะถ้ายังไงก็ผู้ที่มาอยู่ก็ขอให้มารับมาถวายด้วยนะคะค่าไฟคุณลลิตาต้อมมณีค่าน้ำไฟ100บาทค่ะคุณเอ็มออนเอสโซโสดาและครอบครัวน้ำไฟ100นะคะคุณรุ่งอรุณบำรุงผลพร้อมครอบครัวค่าน้ำไฟ170หรือ120ค่ะคุณสุดาพรทองใบน้ำไฟ100คุณวันธนาสุพรรณน้ำไฟอีก100นะคะคุณอิสระสุธาศรีกุลและคุณจิรภาค่าปัญญาทำบุญอุปสมบทวันมาฆบูชา500บาทค่ะชำระหนี้สงคุณจำปีคุณวีรพัฒน์คุณกนิษฐามาฆบัญญา100บาทค่ะคุณบางศิรัชชาแท้ฉิมร่วมทำบุญน้ำไฟ300บาทค่ะคุณสรินทิพย์หานทวีวงศาร่วมทุกบุญ500บาทค่ะคุณพรพัฒน์เกตปานและครอบครัวทำบุญโรงทาน100บาทค่ะคุณชัยนุคุณสรัญญาพุทธพินทุนะคะทุกบุญ100ค่ะ
คุณปุญญาพรแซ่เบ้ค่าไฟ100คุณอภิดาพนาเกษมค่าน้ำไฟ100นะคะคุณนัตดาทองจันทึกค่าน้ำไฟ40บาทค่ะคุณกันวลาเจริญไขและครอบครัวทำบุญลงทาน200บาทค่ะคุณบุญยงคุณกัญญาขาวสว่างทุกบุญ300บาทค่าน้ำไฟ100ค่ะคุณราตรีธนากรหมั่นแสวงน้ำไฟ100คุณกนกพรเกษมอมรลักษ์น้ำไฟอีก100ค่ะค่ะโมทนาสาธุค่ะค่ะโอเคเลยครับต่อไปหลวงพ่อต้องเกียบังสุขุลแล้วก็ให้พรนะครับเดี๋ยวญาติยอมตั้งใจพระราชชักบางสกุลให้แก่ผู้ล่วงลับไปอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสะทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัตชติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโสกและปฏิภาณที่ข้ายุยัสวาโหติยัตถายาโทปปาจติตีไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียอดในที่นั้นๆดังนี้พวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ